ตีไปตรงที่มีปลานะครับนะถ้าตีไปตรงที่ไม่มีปลาก็จะรอนานนะครับยอดนะครับผมนะเกี่ยวน้ำปังแต้มหมดแล้วครับแล้วก็ตีไปตรงหมายที่เราคิดว่ามีปลานะครับนะเดี๋ยวดูปากเราเนาะเพราะว่าเสียงอาจจะเบานะครับตีไปตรงที่มีปลานะครับนะถ้าตีไปตรงที่ไม่มีปลาก็จะรอนานนะครับก็รอไม่นานนะโอกาสได้ปลาก็เยอะขึ้นนะครับนะยอดครับผมไป